Yeah. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีใจไม่ต้องทำกับข้าวเบนจะทำกับข้าวนะคะวันนี้ก็เมนูจะทำเป็ดอบนะคะเป็ดอบนี่ก็เริ่มกินกันมาตั้งแต่พฤศจิกาแล้วค่ะแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆจนถึงช่วงคริสต์มาสเลยนะคะขอบอกค่ะว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากกินหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือสั่งจากร้านอาหารมากินค่ะง่ายๆเนี่ยแต่ที่นี่ครั้งนี้ลุงเบนอยากจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปซื้อของก่อนนะคะจะพาไปดูด้วยค่ะว่าของข้าวของราคาเท่าไหร่นะคะที่จะไปซื้อเกือบจะเป็นเป็ดนะคะแล้วก็มันฝรั่งนี่ค่ะมันฝรั่งนะคะมีเยอะหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีหลายราคาเนี่ยค่ะราคาก็คูณ5นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะเป็นเงินบาทก็จะมีแบบไซส์ใหญ่นะคะไซส์กลางลงมาแล้วก็มีเป็นแบบลูกเล็กๆนะคะอันนี้ลูกกลางนะคะอันนี้เล็กลงมานะคะเนี่ยค่ะราคาเราจะเอาไซส์เล็กสุดนะคะเนี่ยค่ะได้มันฝรั่งแล้วเรามาดูเป็ดกันค่ะนี่เป็ดนะคะนี่4โล199ค่ะหรือว่า 1,000 บาทนะคะอันนี้ 3,600 กรัมนะคะราคาเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะมันฝรั่งที่ใครจะเป็นมันฝรั่งอ่อนนะคะมันฝรั่งลูกเล็กเลยค่ะขนาดเล็กๆเลยนะคะนี่เลยใส่เกลือลงไปนะคะอันนี้เป็นพรุนอบนะคะ Those piece of layer Yeah ค่ะเดี๋ยวรอประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานรอเลยค่ะจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนุ่นลุงเบนกำลังจะทำครีมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้เป็นครีมที่ทำมาจากนมนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำม่วงค่ะเป็นเปรี้ยวๆนะคะเป็นลูกแดงๆแล้วก็ใส่นมนะคะเอานมมาใส่ในนี เดี๋ยวมาผัดมันฝรั่งกันค่ะอันนี้ผัดมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งทำเป็นน้ำตาลนะคะผัดใส่น้ำตาลนะคะมันฝรั่งก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอบประมาณ12ชั่วโมงค่ะ
Der noch. Okay, noch genug, ja. Ja. Voll cool. Ja. Soll denn? Ja. Hast du noch Sauce? จานใหญ่มากเดสตัวโอ้จานใหญ่มากเลยค่ะลุงเบนเปิดเบียร์แก้มนะคะอันนี้เป็นเบียร์ที่กินช่วงคริสต์มาสนะคะที่ลุงเบนไปสั่งโรงงานมานะคะรสชาติคล้ายๆเบียร์สดนะคะโอเคครับเดี๋ยวพี่เสร็จ Yeah นี่นะคะเป็นเมนูเป็ดอบนะคะก็คือเขาจะกินช่วงคริสต์มาสค่ะก็คือกินตั้งแต่เริ่มกินตั้งแต่10พฤศจิกายนนะคะจนไปถึงคริสต์มาสเลยเป็ดอบกับมันฝรั่งหวานๆนะคะกับพลุนนะคะนี่เป็นพลุนแล้วก็กะหล่ำJeg er glad ved, at du har skiftet dig med mig. Det er så dejligt. Skål. ไปแล้วค่ะไปแล้วไปประจำตำแหน่งแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะก่อนที่จะยกกล้องถ่ายพูดเยอะกว่านี้นะคะชมว่าเออดีใจที่แบบว่าคุณมาแต่งงานอยู่กับฉันที่นี่อะไรเงี้ย คือลุงเบนนะคะทุกครั้งหลังจากกินอาหารเราจะลุกจากโต๊ะอาหารนะคะจะบอกขอบคุณทุกครั้งเลยขอบคุณสำหรับอาหารเมื่อนี้ที่เธอทำให้ฉันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอาหารนั่นน่ะวันนั้นน่ะจะสั่งมาจากข้างนอกเราก็แค่มาจัดจานอะไรเงี้ยแกก็จะต้องบอกขอบคุณทุกครั้งนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลุกจากโต๊ะไปประจำที่ไปดูทีวีหรือไปทำอะไรจะขออนุญาตก่อนบอกว่าฉันขอไปนั่งดูหนังนะไปผ่อนคลายสลับตัวเองนะอะไรเงี้ยก็จะต้องขอก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่ากินเสร็จแล้วลุกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะบางทีตอนแรกๆก็ยังคิดแบบขนาดอาหารแบบสั่งมาก็ยังขอบคุณเราอะไรเงี้ยอันนี้ทุกครั้งเลยนะคะทุกวันเลยแต่ว่าตอนเช้าตอนเที่ยงไม่ได้กินด้วยกันนะคะก็คือตอนเช้าลุงเบนก็รีบไปทำงานเขาก็กินก่อนตอนเที่ยงก็กินที่ทำงานแต่ว่าตอนเย็นที่กินด้วยกันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะนะคะผู้ชายเดนมาร์กเดี๋ยวอาจจะมีคลิปทำขึ้นมานะคะว่าผู้ชายเดนมาร์กเป็นคนยังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นกดดูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโทนนี้ก็จะเป็นอาหารกระป๋องต่างๆนะคะน้ำพริกของกระป๋องกะปิปลานะคะมีแบบว่าบางอย่างที่เมืองไทยไม่มีแต่ที่นี่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะนะซอสผัดไทยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ทำผัดอันนี้มีอันนี้ของเวียดนามเขาทำสำเร็จมานะคะเพราะเวียดนามไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนแบบน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ